ครับผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสภาพจิตใจล่ะครับตอนนี้แฮปปี้แล้วครับโอเคครับอ่ะถามตรงๆหนูเป็นแฟนกับน้องจีนพี่จีน่าเอ้ยเรียกจีน่าเฉยๆป่ะครับก็คือจริงๆผมก็เหมือนมีโอกาสได้พูดคุยกันครับเป็นแบบว่าเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับตอนนี้ยังเป็นสถานะแฟนอยู่ครับผมคุยกันนานหรือยังคะก็ระยะนึงครับไม่นานครับหลายคนจะมองว่าเอ๊ะเป็นป๊าป๊าจะได้ยังไงดูเหมือนเคมีไม่ได้จะไปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆส่วนตัวผมรู้จักกับพี่จีน่ามานานแล้วเขาเป็นรุ่นพี่ในมหาวิทยาลัยครับก็คือจริงๆมีโอกาสรู้จักกันมานานแล้วแหละแต่ว่าเหมือนพักหลังเรามีโอกาสได้คุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เหมือนแชร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยสู้ทัศนคติน่าจะเข้ากับเราได้ครับเขารู้พี่กี่ปีคะก็3ปีครับครับเราเรียกพี่เหรอคะก็แล้วแต่โอกาสครับแต่คนก็มองว่ามันค่อนข้างสภาพเกี่ยวกับตอนที่แบบเริ่มไม่ได้ค่อยนานอะไรเงี้ยจะเข้าใจผิดก็คือจริงๆหลายคนก็อาจจะมีเข้าใจผิดบ้างแต่จริงๆคือตอนผมเริ่มคุยกับจีน่าคือผมอ่ะคือผมโสดแล้ว 100% ครับคือยืนยันว่าไม่ครบซ้อนแน่นอนไม่ครบซ้อนแน่นอนครับคนก็จะมองว่าเป็นวัยไปไหมครับสำหรับผมส่วนตัวผมคือถ้าผมเลิกกับใครแล้วผมก็สถานะก็คือโสดนั่นหมายความว่าผมก็สามารถจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีเพื่อนสนิทหรือว่าคุยกับใครก็ได้อะไรเงี้ยในมุมของผมนะครับจริงๆเราเครียดนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างพี่จะแรงเหมือนกันอะไรเงี้ยเรื่องของซ้อนอะไรเงี้ยคือจริงๆถามว่าเครียดไหมตัวผมไม่ได้เครียดครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นความจริงอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้กังวลมากแล้ววันนี้ยังมีอะไรไม่สบายใจไหมตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับแฮปปี้ครับหลายคนบอกว่าจีน่าเป็นแบบเอาแซ่บสาวทอดอะไรเงี้ยครับคนจีบเยอะเนาะก็คือด้วยลุคเขาอ่ะเป็นเดอะเฟสมาลุคเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยแต่พอผมรู้จักจริงๆเขามีความแบบมีหลายมิติอ่ะเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยครับป่าเขาลำเนาไพ่เงี้ยแหละค่ะไปถ่ายรูปด้วยกันอ๋อก็มีมันบังเอิญไปมากกว่าครับใช่ครับอันนั้นไม่ใช่ทริปเดทใช่มั้ยที่ไม่ไม่คือตัวผมเองไปถ่ายรายการแล้วเขาเหมือนเขามีโอกาสไปเหมือนแบบไปไหว้พระที่นู่นอะไรเงี้ยครับดูชมแล้วมันน่าจะพัฒนาไปได้ไกลถึงกับว่าแฟนเลยเวลาทำเองก็จริงๆยังตอบไม่ได้นะครับคือผมว่าละครั้งนี้ก็อยากจะให้มันใจเย็นใช่ครับเย็นๆครับคุยมาเขาเป็นคนอะไรตลกไหมครับเพราะดูจากจีน่าเป็นคนตลกอะไรก็เป็นคนเฮฮาครับครับผมก็เข้าผมได้เสียงแหบๆนะเสียงไม่ก็เพราะแบบก็คืออยู่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะแบบคนละไลฟ์สไตล์คนมองนะชื่อคือคนมองว่าอาจจะไลฟ์สไตล์คนละแบบกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือทุกคนมันมีคนละมุมครับถึงเวลาเราก็จะมีความแบบเฮฮาตลกอะไรเงี้ยครับกวนกันไปครับเพื่อนว่าไงบ้างคะกับจีน่าแบบอย่างเฟยอะไรเงี้ยเพื่อนแกงก็เพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรครับส่วนใหญ่คนรอบตัวก็คือก็จะเคารพการตัดสินใจของเรามากกว่าแซวมั้ยครับเพื่อนก็มีบ้างนิดหน่อยครับก็มีตอนนี้ก็คือเดินหน้ากับกันไงแต่ว่าจบกันได้ดีโหไม่เชิงเดินหน้าครับพี่คือเหมือนเราก็คือถ้าเรามีโอกาสคุยกันเราก็ลองคุยกันไปก่อนอะไรเงี้ยยังไม่ได้คิดไปถึงไกลมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดครับเรื่องแฟนก็รู้ลิขิตก็เป็นเรื่องของอนาคตครับ